อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำนึงตรองให้ถึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกข์ทนจนหมดไม่มัวครุ่นคิดอาจทำผิดซ้ำลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวันคนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พรันนั่นแหละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องฝึกสมาธิเพื่อชนะโลกไม่ใช่เรื่องของคนขี้แพ้หนีโลกท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าก็อาจจะมีบางคนที่ก็คิดหลงทางไปว่าเรื่องของการทำสมาธิเป็นเรื่องของคนขี้แพ้เป็นเรื่องของคนแก่หรือเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรจะทำก็ต้องขอเรียนให้ทราบกันไว้ตรงนี้เลยครับว่าหากว่าคิดเช่นนั้นก็เป็นความคิดที่ผิดมหันต์เพราะจริงๆแล้วเรื่องของสมาธิก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆของคนเราทุกคนเลยล่ะครับสำคัญกับทุกเพศทุกวัยยิ่งถ้าเป็นเด็กๆนั้นก็ควรที่จะต้องมีเลยล่ะครับก็เพื่อที่จะให้เกิดความแน่วแน่กับการพุ่งจิตให้เรียนหนังสือรู้เรื่องถ้าเป็นคนที่ทำงานก็จะต้องฝึกสมาธิให้มากก็ถ้าอยากจะก้าวหน้าในอาชีพการงานและมีผลงานที่ดีงามก็ควรจะต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานครับสำหรับคนที่มีปัญหาชีวิตก็ยิ่งจะต้องเร่งฝึกเลยล่ะครับก็เพื่อที่จะให้จิตนิ่งมีสติช่วยแก้ไขและก็พัฒนาสมาธิไปถึงขั้นที่เบิกบานทำให้เกิดปัญญาแล้วก็จะพบทางออกได้พบทางแก้ไขได้ในที่สุดครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็ถ้าอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงสมาธินี่แหละครับที่เป็นด่านแรกที่จะต้องฝึกฝนจนแตกฉานไปในระดับต่างๆได้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแท้จริงแล้วพระองค์ก็ได้ทรงสอนเรื่องของสมาธิก็เพื่อที่จะให้เราเอาชนะโลกไม่ใช่เพื่อที่จะหนีโลกครับก็ขอเรียนให้ได้เข้าใจกันเสียใหม่และอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือบุญจากการสมาธิการเจริญภาวนาในทุกวันนั้นมันก็มากกว่าทานมากกว่าศีลเสียอีกครับและเราเจ้ากรรมนายเวรเขาก็พอใจเป็นที่สุดและก็จะให้อโหสิกรรมแก่เราโดยง่ายครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องของนิทานธรรมะสอนใจเรื่องตะเกียงวิเศษท่านผู้ฟังครับก็ต้องขอย้อนกลับไปในกาลละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วก็มีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งในขณะที่เขากำลังทำสวนอยู่นั้นเขาก็ได้ขุดไปพบเข้ากับตะเกียงเก่าแก่อันหนึ่งและพอเมื่อเขาได้เอามือถูกับตะเกียงก็ปรากฏว่ามีควันออกมาจากตะเกียงนั้นแล้วก็กลายเป็นยักษ์ตัวใหญ่ยักษ์ตนนั้นได้พูดกับชายหนุ่มว่าขอบใจที่ได้ช่วยให้ฉันเป็นอิสระฉันจะตอบแทนท่านโดยรับใช้ท่านท่านจะใช้อะไรฉันก็ได้เพียงแต่ว่ามีข้อแม้อยู่หนึ่งอย่างคือเมื่อไรที่ท่านหยุดใช้ฉันฉันก็จะกินท่านในทันทีเมื่อเจ้ายักษ์ได้กล่าวจบชายหนุ่มก็ได้ตอบตกลงก็เพราะว่าเขาเห็นว่าการมีคนรับใช้นั้นมันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและเขาก็มีความมั่นใจว่าเขาจะสามารถใช้ยักษ์ตัวนี้ให้มันยุ่งอยู่ตลอดเวลาได้ดังนั้นเมื่อเขาตอบตกลงไปแล้วยักษ์ก็จึงได้ถามกับเขาว่านายท่านต้องการให้ฉันรับใช้เรื่องใดบ้างแต่อย่าได้ลืมนะถ้านายหยุดใช้ฉันเมื่อใดฉันก็จะกินนายชายหนุ่มก็จึงได้ตอบไปว่าฉันต้องการวังหลังหนึ่งเพื่อฉันจะได้เข้าไปอยู่ทันใดนั้น
เจ้ายักษ์ก็ได้ทำการเนรมิตวังหลังหนึ่งให้ทันทีทว่าชายหนุ่มก็เกิดตกใจก็เพราะว่าเขานึกไปว่ายักษ์ก็คงจะใช้เวลาสักปีกว่าที่มันจะสร้างวังเสร็จทีนี้เขาก็ต้องคิดอย่างรวดเร็วว่าจะขอให้ยักษ์ทำอะไรต่อไปดีเขาก็จึงบอกให้ยักษ์สร้างถนนกว้างๆให้ไปถึงหน้าวังของเขาทันใดนั้นถนนก็กลับปรากฏอยู่ต่อหน้าสายตาของเขาฉันต้องการส่วนล้อมวังของฉันเขาสั่งต่อไปแต่ทว่าทันใดนั้นความต้องการของเขาก็ได้ปรากฏต่อหน้าฉันต้องการชายหนุ่มเขาก็ขอต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งเขาเริ่มต้นที่จะวิตกกังวลแล้วว่าในอีกไม่ช้านั้นเขาก็คงจะขอจนหมดในสิ่งที่เขาอยากจะได้แล้วและอีกอย่างเขาก็คงจะเข้าไปอยู่ในวังอย่างผาสุกไม่ได้เพราะเขาก็คงจะต้องคอยมานั่งสั่งยักษ์ตนนี้ทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วชายหนุ่มก็สามารถที่จะหาทางออกจนได้เขาขอให้ยักษ์สร้างเสาต้นหนึ่งให้สูงสุดๆซึ่งยักษ์ก็เนรมิตให้ทันทีทันใดชายหนุ่มเขาก็จะได้พูดกับยักษ์ไปว่าข้าขอให้เจ้ายักษ์ปีนขึ้นเสาต้นนี้ช้าๆเมื่อไปถึงยอดแล้วก็ให้ปีนลงมาช้าๆเช่นกันพอถึงพื้นก็ให้เจ้าปีนขึ้นไปยอดใหม่อีกครั้งแล้วก็ให้ปีนขึ้นลงเช่นนี้ตลอดเวลาห้ามหยุดพักเป็นอันขาดท้ายที่สุดยักษ์ตนนั้นก็เลยต้องปีนขึ้นปีนลงตลอดเวลาตามคำสั่งเจ้านายของมันและชายหนุ่มก็จึงเริ่มที่จะหายใจได้ทั่วท้องเพราะตอนนี้เขาก็ปลอดภัยแล้วและสุดท้ายชายหนุ่มก็ได้มีเวลาที่จะเข้าไปอยู่ในวังได้อย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วเจ้ายักษ์ในนิทานเรื่องนี้มันก็เปรียบเสมือนความคิดและจิตใจของเรานั่นเองครับก็ถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะใช้ความคิดของเราและควบคุมความคิดของเราให้ดีแล้วเราก็จะได้รับผลดีจากความคิดของเราครับก็ถ้าหากเราต้องการที่จะทำอะไรให้มันดีให้ถูกต้องเราก็ต้องควบคุมจิตใจของเราให้สงบเสียก่อนซึ่งก็เหมือนกับชายหนุ่มในนิทานที่สามารถจะควบคุมยักษ์ตนนั้นได้และก็สามารถจะทำให้ความต้องการของเขาลุล่วงสำเร็จไปได้ครับก็ถ้าเราควบคุมความคิดของตัวเราเองไม่ได้มันก็จะสร้างปัญหาให้กับเราครับก็อย่างเช่นเราจะเริ่มต้นนั่งคิดว่าจะไปซื้ออะไรจะไปกินอะไรดีหรือจะไปเที่ยวไหนดีความต้องการหรือความอยากนี้มันก็จะครอบคลุมจิตใจของเราครอบคลุมอารมณ์ของเราเราจะหวั่นไหวต่อความโลภความโกรธและความอิจฉาเป็นต้นครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักควบคุมความคิดของเราเองครับก็เช่นเดียวกับเจ้ายักษ์ตนนั้นที่มันก็ทำการข่มขู่ชายหนุ่มอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องควบคุมความคิดของตัวเราตลอดเวลาเช่นกันครับชายหนุ่มคนนี้เขาก็ใช้ยักษ์ปีนขึ้นปีนลงเสาต้นนั้นตัวของเราเองก็สามารถที่จะใช้ลมหายใจเข้าและออกของเราซึ่งก็อยู่กับเราตลอดเวลานั้นให้มันเป็นเสาสูงแทนก็ได้เช่นกันครับและถ้าหากว่าเราได้พิจารณาถึงข้อคิดในนิทานเรื่องนี้ให้ดีแล้วนิทานเรื่องนี้ก็จะสอนให้เราได้รู้ว่าผู้ที่มีปัญญาก็ย่อมรู้จักที่จะใช้ความคิดของตนเองเราก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่ความคิดนั้นก็เปรียบได้กับเหรียญสองด้านที่มีทั้งแง่ดีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และแง่ลบที่สามารถจะบั่นทอนทำลายเราได้ฉะนั้นแล้วเราก็จึงควรที่จะรู้จักฝึกพัฒนาความคิดของเราให้ดีเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวของเราเองครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง12วิธีคิดบวกให้หลุดพ้นจากความคิดลบท่านผู้ฟังครับและก็เคยได้มีคนที่ประสบความสำเร็จหลายต่อหลายคน
ขาก็ได้เคยพูดเอาไว้ว่าความคิดของคนเรานั้นมันก็สามารถที่จะกำหนดชีวิตของคนเราได้แต่ที่สำคัญนั้นก็จะต้องรู้จักที่จะมองโลกในแง่ดีด้วยครับแต่ทว่าก็ได้มีหลายต่อหลายคนที่เข้าใจผิดไปว่าคนที่คิดบวกนั้นก็คือคนที่โลกสวยแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วคนที่เขาคิดบวกก็คือคนที่ยังมองทุกอย่างในแบบที่มันเป็นนั่นแหละครับเขาก็ยังคงมองทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงเพียงแต่เลือกที่จะโฟกัสเฉพาะด้านที่มันดีซึ่งก็ทำให้วิธีการคิดและการดำเนินชีวิตก็อาจจะมีความแตกต่างจากคนแบบอื่นไปบ้างครับก็ลองมาพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับว่าพวกเขามีวิธีการจัดการมุมมองตัวเองอย่างไรบ้างและ12วิธีคิดบวกที่ทำให้หลุดจากความคิดลบในข้อที่1รู้จักวิธีสร้างความสุขจากภายในหลายคนนั้นก็อาจที่จะมองหาความสุขจากสิ่งรอบตัวแต่ทว่ากับคนที่เขาคิดบวกพวกเขาก็จะสามารถสร้างความสุขจากภายในตัวเองและไม่ว่าสิ่งรอบตัวของพวกเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนก็ตามความสุขของคนที่คิดบวกนั้นก็จะไม่มีวันหายไปง่ายๆครับข้อที่2ฝึกที่จะคิดบวกกับทุกปัญหามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับที่เราจะมองเห็นแต่ความทุกข์จากปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เพราะชื่อว่าปัญหานี้แน่นอนว่ามันก็ย่อมจะมาพร้อมกับความทุกข์ใจของเราอยู่แล้วกับคนที่เขาคิดบวกเขาก็จะมองแต่ข้อดีของทุกปัญหาครับก็เพื่อที่จะเป็นการสร้างกำลังใจและเตรียมพร้อมกับความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงครับข้อที่3เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ก็ยิ่งตกอยู่ในภาวะที่สิ้นหวังมากเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับในบางครั้งการที่เราได้มองโลกในแง่ร้ายมันก็ไม่เคยที่จะทำให้อะไรดีขึ้นมาหรอกครับแต่การคิดบวกมันก็จะช่วยให้เราเห็นทางออกของปัญหานั้นได้ดียิ่งขึ้นครับข้อที่4ไม่สนใจคนที่คิดลบก็มีคำกล่าวที่ว่าหากว่าเราได้ใช้เวลาอยู่กับคนแบบไหนมากๆโลกทั้งใบของเรานั้นมันก็จะเหมือนกับว่ามีแต่คนแบบนั้นเต็มไปหมดครับก็จึงอยากที่จะขอให้เราได้รีบถอยออกมาจากกลุ่มคนที่ทำให้โลกของเราหดหู่ก่อนที่มันจะสายเกินไปครับข้อที่5ออกกำลังกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายนี้มันก็จะทำให้ร่างกายของเราหลั่งสารเอนโดฟินออกมาซึ่งมันก็เป็นสารที่จะทำให้เรามีความสุขลดความเครียดได้ครับทั้งก็ยังจะเป็นการช่วยทำให้เราไม่ต้องไปคิดลบกับรูปร่างของตัวเราเองอีกด้วยครับข้อที่6ให้เวลากับธรรมชาติก็ลองหาเวลาเดินเหยียบหญ้าสีเขียวด้วยเท้าเปล่าในตอนเช้าดูบ้างครับถ้าหากว่าเราเห็นสีเขียวของต้นไม้แล้วก็อยากที่จะหายใจเข้าลึกๆเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าได้เวลาจัดธรรมชาติให้ตัวเองแล้วครับข้อที่7ไม่ฟุ่มเฟือยก็ขอให้บอกลาภูมิแพ้ป้ายเซลล์หรือโปรโมชั่นที่มันไม่จำเป็นการบริหารการเงินที่ล้มเหลวมันก็อาจจะทำให้เราต้องผิดหวังกับตัวเองอย่างรุนแรงก็ได้ครับก็อยากที่จะให้เราได้ลองเก็บเงินไปลงทุนหรือสร้างความทรงจำดีๆให้กับตัวเองมันก็อาจจะดีกว่าครับข้อที่8ยอมรับในความผิดพลาดและวิธีเดียวที่จะทำให้เราเรียนรู้และเติบโตได้นั้นก็คือการที่เรายอมรับในสิ่งที่เราทำพลาดไปให้ได้นั่นเองครับก็ถึงแม้ว่ามันอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่แต่มันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรากำลังเรียนรู้การที่จะเลือกหนทางเดินที่ถูกต้องให้กับตนเองครับข้อที่9จริงจังกับความรับผิดชอบก็เมื่อถึงเวลาที่มันเกิดปัญหาคนที่คิดบวกเขาก็จะไม่โยนความผิดหรือจมอยู่กับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแต่เขาก็จะโฟกัสในสิ่งที่สามารถจะทำได้และก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้นโดยที่ไม่มัวมาเสียเวลากับเรื่องปวดหัวที่ประเมินแล้วว่าควบคุมไม่ได้ครับข้อที่10ควบคุมความคิดของตัวเองการฝึกควบคุมความคิดเลวร้ายการมองโลกในแง่ลบให้มันได้อยู่ในกรงที่มิดชิดที่สุดในสมองซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับ
พราะถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของตัวเองได้ก็แสดงว่าเราจะควบคุมการกระทำและคำพูดไม่ได้ด้วยเช่นกันครับข้อที่11เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ก็เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าการสิ้นหวังหรอกครับคนที่เขาเป็นคนคิดบวกนั้นเขาก็จะไม่พยายามที่จะคิดว่าตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่เขาจะรู้ว่ามีวิธีก้าวผ่านปัญหาไปได้ด้วยความเชื่อที่แข็งแกร่งกว่าเดิมครับและข้อสุดท้ายข้อที่12ปฏิเสธให้เป็นและคนที่เขาคิดบวกนั้นเขาก็จะรู้อยู่เสมอครับว่าอะไรที่ทำให้คนรู้สึกดีอะไรที่จำเป็นและสำคัญทำในสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดเขาจะไม่แบกรับความคาดหวังที่มันเกินตัวเป็นอันขาดครับและนี่ก็คือวิธีง่ายๆที่ใครๆก็สามารถจะทำได้ครับลองเปิดใจที่จะฝึกทำดูครับก็อยากที่จะให้เราได้เลือกรดน้ำให้กับความคิดที่มันสร้างประโยชน์ให้กับตนเองอย่ารดน้ำให้กับความคิดด้านลบก็อยากที่จะให้เราได้ทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วคุณภาพของชีวิตมันก็มาจากคุณภาพความคิดของเราเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ